มาต่อกันที่การกวาดล้างอาวุธสงครามกันนะครับคุณผู้ชมก็มีทั้งอาวุธปืนที่มีทะเบียนรวมไปถึงที่ไม่มีทะเบียนหรือว่าปืนเถื่อนนะครับก็เรียกว่าเป็นการกวาดล้างก่อนที่จะมีการเปิดรับสมัครเลือกตั้งส.ส.ทั่วประเทศไทยนี่นะครับคุณผู้ชมซึ่งนะครับในส่วนของอาวุธสงครามก็มีทั้งอาวุธปืนมีเครื่องกระสุนปืนแล้วก็วัตถุระเบิดด้วยนะครับก็มีการจับกลุ่ม2ครั้งก็คือวันที่18แล้วก็25มีนาคม2566ที่ผ่านมาคือนอกเหนือจากอาวุธปืนสงครามแล้วนี่นะครับคุณปารุกก็ยังมีเรื่องของยาเสพติดด้วยไม่ว่าจะเป็นยาไอซ์แล้วก็ยาบ้านะครับซึ่งการแถลงในครั้งนี้นะครับก็แถลงโดยกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1ครับคุณผู้ชมครับไปกันที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1นะครับทางด้านของพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการแถลงผลการกวาดล้างอาวุธสงครามช่วงวันที่18และ25มีนาคม2566ซึ่งเป็นการระดมกวาดล้างก่อนรับสมัครการเลือกตั้งทั่วประเทศโดยผลการกวาดล้างก็สามารถตรวจยึดอาวุธได้ทั้งสิ้น261กระบอกแบ่งเป็นอาวุธปืนมีทะเบียน140กระบอกปืนไม่มีทะเบียนหรือว่าปืนเถื่อนปืนประดิษฐ์120กระบอกแล้วก็ยังมีเครื่องกระสุนปืนนะครับเกือบ 2,500 นัดรวมถึงอาวุธสงครามประเภทระเบิดมืออีก2ลูกด้วยกันโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับครับโดยการระดมกวาดล้างในครั้งนี้ยังสามารถจับกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายรวมไปถึงเจ้าของเว็บออนไลน์ที่มีการเปิดขายอาวุธปืนรวม11คดีส่วนคดีที่เกี่ยวกับการยึดยาเสพติดก็สามารถตรวจยึดได้ทั้งยาไอซ์300กิโลกรัมยาบ้า 22,000 กับอีก40เม็ดและเคตามีน 0.9 กรัมนะครับซึ่งจากการสังเกตของสื่อในครั้งนี้มีอาวุธสงครามที่ก่อให้เกิดอันตรายความรุนแรงน้อยกว่าการระดมกวาดล้างในช่วงการเลือกตั้งก่อนหน้านี้นั่นเองครับทางด้านของพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ท่านเปิดเผยต่อนะครับว่าสำหรับยาไอซ์300กิโลกรัมทางตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีร่วมกับชุดปราบปรามตำรวจภูธรภาค1ซึ่งสามารถสกัดกั้นและก็อายัดยาเสพติดทั้งหมดได้ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีขณะผู้ต้องหา4คนเป็นชาย3แล้วก็หญิง1ได้มีการลำเลียงยาเสพติด1กระสอบบรรจุกระสอบละ50กิโลกรัมขนส่งโดยรถเก๋งในเส้นทางถนนสายหลักเส้นทางสระบุรีโดยมีรถนำ1คันแล้วก็มีรถปิดท้ายอีก1คันด้วยนะครับเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมกับอาวุธปืนอีก1กระบอกนั่นเองอย่างไรก็ตามการจับกลุ่มในครั้งนี้มาจากการขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาขนยาบ้ากว่า 2,400,000 เม็ดซึ่งจับกลุ่มได้เมื่อวันที่17มีนาคมโดยผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพบอกว่าในช่วงวันดังกล่าวจะมีการขนยาเสพติดจำนวนมากจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ลำเลียงเข้ามาในประเทศไทยทางด่านนครพนมนำเข้าในพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเพื่อที่จะกระจายยาเสพติดให้กับลูกค้าซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าเป็นการเตรียมขายให้กับลูกค้าในช่วงสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้นั่นเองครับทางนี้จากนี้ก็จะมีการดำเนินการตรวจสอบและขยายผลถึงนายทุนผู้สั่งการเพื่อที่จะสกัดกั้นการแพร่กระจายของยาเสพติดต่อไปครับครับเรียนสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ตำรวจภูธรภาค1แล้วก็ผู้การจังหวัดในสังกัดทั้ง9จังหวัดนะครับร่วมแถลงข่าวการระดมปิดล้อมตรวจค้นการปราบปรามจับกุมอาวุธปืนเถื่อนอาวุธปืนสงครามเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดนะครับสืบเนื่องมาจากนโยบายของท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภาสท่านผบ.ตร.นะครับท่านรองต่อศักดิ์สุวิมลนะท่านผู้ช่วยธนาได้กำชับสั่งการให้ตำรวจภูธรภาคหนึ่งทำการระดมปิดล้อมตรวจค้นนะครับเพื่อจับกลุ่มอาวุธปืนสงครามอาวุธปืนไทยประดิษฐ์นะครับอาวุธปืนขายออนไลน์นะครับแล้วก็วัตถุระเบิดแล้วก็ของผิดกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งยาเสพติดนะครับแล้วก็ทำการปิดล้อมในห้วง1เดือนที่ผ่านมาผลการระดม
กวาดล้างจับกลุ่มครั้งนี้นะครับได้คดีอาวุธปืนจับกลุ่มได้288คดีผู้ต้องหา271คนลงอาวุธปืนได้261กระบอกนะครับเป็นปืนมีทะเบียน140กระบอกไม่มีทะเบียน121กระบอกวัตถุระเบิด2ชิ้นเครื่องกระสุนปืนจำนวน 2,498 นัดนะครับแล้วก็มีความผิดการจำหน่ายอาวุธปืนทางออนไลน์ได้จับกุมได้ทั้งหมด11คดีนะครับเป็นปืนที่มีทะเบียน2คดีนะครับไม่มีทะเบียน6คดีเครื่องกระสุนปืน3คดีนะครับอันนี้เป็นการขยายผลที่เราทำกันยังมากันมาอย่างต่อเนื่องนะครับที่มีการซื้อขายอาวุธปืนทางออนไลน์และก็เป็นปืนดัดแปลงอาวุธปืนบีบีกันมาดัดแปลงใส่ลำกล้องจริงเพื่อใช้กระสุนจริงได้นะครับตรงนี้ในส่วนของปืนออนไลน์เนี่ยเราทำการกวาดล้างมาเป็นระยะนะครับคดียาเสพติดในห้วงระดม2ครั้งที่ผ่านมานี้ก็ได้จับกุมยาเสพติดเป็นยาบ้า 22,040 เม็ดยาไอซ์ 68.22 กรัมเคตามีน 0.9 กรัมนะครับนอกจากนั้นเมื่อคืนนี้ทางผู้บังคับการสระบุรีนะครับปชว.สระบุรีร่วมกับชุดปราบยาเสพติดของภาค1นะครับได้ทำการจับกุมนะครับได้ทำการจับกุมยาไอซ์นะครับจำนวน6กระสอบตรวจมาได้กระสอบละ50กิโลรวมทั้งสิ้น300กิโลตามที่เห็นข้างหน้านี้นะครับนี่นะครับยาไอซ์มาแบบนี้พร้อมกับผู้ต้องหา4คนอาวุธปืน2กระบอกนะครับเป็นผู้ต้องหาที่ขนยาเสพติดชุดนี้มาจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านเข้ามาทางช่องทางนครพนมนะครับแล้วเราก็สืบทราบจนเข้าทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นลักษณะร้ายแรงมีอาวุธปืนนะครับทั้ง2คันผู้ต้องหาทั้งหมดได้4คนเป็นผู้ชาย3ผู้หญิง1นะครับจับกลุ่มได้ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะครับคดีนี้ผมนำเรียนอย่างนี้ว่าสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่17มีนาที่ผ่านมาเราทำการจับกลุ่มยาบ้าได้2,400,000เม็ดนะครับที่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีตอนนั้นก็ได้ผู้หาหลายคนและทำการสืบสวนขยายผลจนทราบว่าเครือข่ายผู้หาในคดียาบ้า2,400,000เม็ดนั้นมีการนำยาไอซ์ลักลอบเข้าเมืองไทยด้วยนะครับเพื่อเอามาจำหน่ายในพื้นที่ปริมณฑลและในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเมื่อคืนก็จับกลุ่มได้จำนวนทั้งสิ้น300กิโลปืนไทยประดิษฐ์2กระบอกนะครับผู้ต้องหา4คนรถยนต์ของกลาง2คันเป็น Toyota Camry รถนำ1คันรถบรรทุกของ1คันนะครับก็ได้ดำเนินการตามนี้นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าที่ตำรวจและพี่น้องประชาชนนะครับที่ร่วมกันทำงานกันอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็หลายๆคดีเราได้รับเบาะแสจากพี่น้องประชาชนแจ้งเข้ามาทาง191ก็ขอประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยครับถ้าพบเห็นสิ่งผิดกฎหมายหรือต้องสงสัยอะไรก็ตามโทรมาแจ้งได้ที่หมายเลข191ท่านอยู่พื้นที่ไหนจะเข้าโรงพักนั้นนะครับแล้วเราก็จะทำการสืบสวนขยายผลจับกุมคนร้ายรายสำคัญต่อไปให้หมดไปครับครับเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะก็การระดมครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในเดือนเมษานะครับจะมีเทศกาลวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์นะฮะนอกจากผมทางภาคหนึ่งระดมกวาดล้างวุธปืนวัตถุระเบิดของผิดกฎหมายแล้วเดี๋ยวเราก็จะเร่งรัดจับกลุ่มผู้คนร้ายรายเก่านะครับหมายจับค้างต่อไปเพื่อให้ในช่วงเดือนเมษานี้นะครับพี่น้องประชาชนจะเกิดความรู้สึกปลอดภัยอุ่นใจนะครับเราจะทำงานปราบปรามนี้ไปเรื่อยจนหลังจากเมษาก็จะเป็นเข้าสู่ห่วงของการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายอาวุธทั้งหลายเราต้องรีบจัดการให้เรียบร้อย
ะครับพยายามอย่างเต็มที่เต็มความสามารถครับนำเรียนอย่างแรกนะครับทางสำนักงานชาติทางท่านผอ.ตร.เนี่ยก็ได้สั่งการระดมกวาดล้างอาวุธปืนมาเป็นระยะมาโดยตลอดนะครับเราก็มีการจับกุมได้จำนวนครั้งละมากๆมาเป็นระยะรวมทั้งกองบัญชาการอื่นก็ทำทั่วประเทศทำพร้อมกันนะฮะก็ผมคิดว่าตอนนี้เราได้ของจริงแต่ก็ไม่หยุดนะฮะเราก็จะทำการสืบสวนหาช่องทางต่อไปแม้แต่การขายอาวุธปืนสงครามผ่านทางโซเชียลก็ยังติดตามอยู่นะครับครับกับเรียนท่านผู้บัญชาการท่านผู้บังคับบัญชาและก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับสำหรับการจับกุมคดียาเสพติดยาไอในล็อตนี้นะครับก็สืบเนื่องจากนะครับเรามีการจับกุมยาบ้านะครับตามที่ท่านผู้บัญชาการกล่าวแล้วนะครับท่านผู้บัญชาการก็สั่งให้ขยายผลนะครับจนกระทั่งเรารู้ทีมขนนะครับแล้วก็มีการวางแผนจับกุมนะครับปลายทางเนี่ยลูกค้าเนี่ยนะครับ อยู่ในเขตกทมนะครับแล้วก็ปริมณฑลนะครับอันนี้จากการข่าวนะครับพวกนี้ถ้าเขามีโอกาสนะฮะช่วงเนี่ยช่วงที่มีโอกาสเนี่ยช่วงรอยต่อนะครับกระบวนการพวกนี้ก็จะทำอย่างต่อเนื่องไอ้ตรงนี้เรายืนยันไม่ได้นะครับแต่เท่าที่เรามีข้อมูลเราสืบสวนเนี่ยนะครับถ้าเราพบเราก็ขยายผลไปถึงแล้วก็จับกลุ่มนะครับ